กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มสินค้าเฝ้าระวังเป็น48รายการนายรณรงค์ภูมิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมได้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีสินค้าเฝ้าระวังหรือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าจากไทยส่งออกไปสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มเติมอีก8รายการรวมเป็น48รายการค่ะหลังจากกำหนดสินค้าเฝ้าระวัง12รายการมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายการสินค้าที่สหรัฐและ EU ได้ตรวจสอบรวมถึงป้องกันประเทศอื่นสวมสิทธิ์ไทยส่งออกโดยสินค้า8รายการเป็นสินค้าเฝ้าระวังส่งออกไปสหรัฐ6รายการคือ1พื้นไม้อัด2ผ้าแคนวาส3เหล็กลวดคาร์บอน4ท่อเหล็กคาร์บอน5ตะปูเหล็ก6ลวดเย็บกระดาษและส่งออกไป EU อีก2รายการคือ1เหล็กลวดคาร์บอนและ2อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดค่ะทั้งนี้รายการสินค้าที่นำออกจากรายการสินค้าเฝ้าระวังในการส่งออกไปสหภาพยุโรปจำนวน1รายการได้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าและสินค้าที่จัดกลุ่มรวมกันสำหรับการส่งออกไปสหรัฐจำนวน1รายการได้แก่ฟูกที่นอนทั้งนี้บัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566นี้ค่ะ